กู Rocket Studio ภูมิใจเสนอการพลาดจุดโทษของโรนัลโดถ้าคุณเคยเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆสมัยเรียนและเมื่อการแข่งขันจบลงด้วยผลสกอร์0-0ในท้ายที่สุดแต่ละทีมก็ต้องมาดวลจุดโทษตัดสินกันเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาได้มีการแข่งขันรายการฟุตบอลในโซนอิตาลีคอปปาอิตาลีรอบรองชนะเลิศรอบ2ระหว่างทีมยูเวนตุสพบเอซีมิลานโดยในนัดแรกเสมออยู่ที่0-0ซึ่งทำให้ทีมยูเวนตุสได้เปรียบอยู่เล็กน้อยโดยในเกมเมื่อคืนถือเป็นเกมแรกในรอบ3เดือนที่พวกเราไม่ได้เห็น CR7 โลดแล่นอยู่ในสนามเป็นเวลา93วันและในนัดนี้ปีศาจแดงดำอย่างเอซีมิลานต้องมาเยือนถึงถิ่นของมาลายยูเวนตุสและแล้วได้มาถึงไฮไลท์ของเกมนี้แล้วล่ะครับโดยในเกมนี้ยูเวนตุสมีโอกาสออกนำไปก่อนจากลูกจุดโทษแต่ทว่าคริสเตียโน่โรนัลโดกลับยิงประตูไม่เข้าแต่หลังจากนั้นไม่นานอันเตเรเบสกองหน้ามิลานก็โดนใบแดงไล่ออกจากสนามแต่ว่ายูเวนตุสไม่สามารถใช้ความได้เปรียบเรื่องของตัวผู้เล่นได้เลยก่อนจะจบเกมไปแบบจืดชืดโดยสกอร์0-0ทว่าไอมาลายโชคดีที่ในเกมแรกไปเสมอมาใน1-1ที่บ้านมิลานส่งผลให้พวกเขาเข้ารอบชิงชนะเลิศไปด้วยกดอเวโกแต่ถึงอย่างนั้นคลิปวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงการยิงจุดโทษไม่เข้าของโรนัลโดโดยย้อนกลับไปเมื่อ4ปีก่อนในปี2007ช่วงที่โรนัลโดอยู่กับทีมเรอัลมาดริดการแข่งขันพบกับมาลาก้าโดยเรอัลมาดริดก็ได้จุดโทษและผู้ที่รับหน้าที่สังหารจุดโทษไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากโรนัลโดแต่ทว่าโรนัลโดก็ยิงจุดโทษไม่เข้าและในปี2018การแข่งขันในนามทีมชาติโปรตุเกสพบกับทีมชาติอิหร่านโรนัลโดก็ยิงจุดโทษไม่เข้าและต่อมาในปี2009ช่วงเวลาที่โรนัลโดมาอยู่กับยูเวนตุสการแข่งขันพบกับเคเอโวโรนัลโดก็ยิงจุดโทษไม่เข้าและล่าสุดเกมที่พบกับเอซีมิลานผลปรากฏว่าโรนัลโดก็ยิงจุดโทษไม่เข้าซึ่งสรุปได้ว่าเมื่อ4ปีที่ผ่านมาโรนัลโดยิงประตูจากลูกจุดโทษไม่เข้าโดยเฉลี่ยปีละครั้งเท่านั้นและแล้วในปี2020โรนัลโดก็ได้ใช้โควต้าในปีนี้ไปแล้วซึ่งในท้ายที่สุดในโลกโซเชียลได้มีการวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลใน Facebook บ้างในเว็บไซต์บ้างล่ะโดยมีคำดังต่อไปนี้ไอโรนัลโดทำเป็นอวดเก่งแค่จุดโทษก็ยิงไม่เข้าผมก็ได้ไปขุดหาเจอคำหนึ่งที่โรนัลโดมักจะพูดเสมอว่าผมจะบอกอะไรให้คุณฟังนะอย่าหมกมุ่นกับความคิดที่คนอื่นที่มีต่อตัวเราอย่ามีชีวิตแบบนั้นแม้แต่พระเจ้าก็ไม่อาจทำให้คนทั้งโลกพอใจโรนัลโด